หากยังมีความต้องการเพียงลาภยศชื่อเสียงในโลกมนุษย์ชื่อว่ายังติดกับดักในโลกนี้อยู่กับดักย่อมมีเหยื่อล่อที่น่าพอใจย่อนเบ็ดเปล่าลงมาปลาไม่สนใจเมื่อมีเหยื่อลงมาในเบ็ดด้วยปลาจึงฮุบเหยื่อนั้นมีเพื่อให้ปลาเดือดร้อนมิใช่เพื่อผลประโยชน์สิ่งที่สร้างความพอใจให้เราหลงติดยึดคือเหยื่อในโลกเหยื่อในโลกมีเพื่อความเดือดร้อนของชาวโลกเหยื่อนั้นมีเพื่อให้เดือดร้อนมิใช่เพื่อผลประโยชน์ติดข้องในสิ่งใดสิ่งนั้นจะสร้างความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสต้องเวียนว่ายตายเกิดนับภพนับชาติไม่ถ้วนเพราะหลงเหยื่อตกนรกหมกไหมก็เพราะเหยื่อในโลกอีกเหมือนกันท่านผู้มีปัญญาตัดใจสละความยินดีในเหยื่อของโลกสละสมบัติมากบ้างน้อยบ้างออกบรรพชาควรขวายปฏิบัติเพื่อทำนิพพานให้แจ้งเมื่อเกิดมาก็มีกิเลสเหมือนคนทั้งหลายแต่ควรขวายสละละวางธรรมสวัสดีมูลนิธิพระพุทธสันติธรรม